หนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม2ครั้งที่17บทที่11หน้าที่192ท่านบอกว่าเล่ม2จะพูดประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในระดับที่กว้างขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญอยู่ซึ่งตรงข้ามกับประเด็นส่วนบุคคลของเล่มแรกแต่ผมไม่คิดว่าท่านจะเข้าร่วมการโต้เถียงเรื่องนี้ถึงเวลาที่โลกต้องหยุดล้อเล่นกับตัวเองเสียทีได้เวลาตื่นขึ้นมาตระหนักว่าปัญหาเดียวกับของมนุษยชาติคือการขาดความรักความรักบ่มเพาะขันติขันติรอเลี้ยงสันติการขาดขันติธรรมก่อให้เกิดสงครามและเฝ้ามองสภาพเลวร้ายได้โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยรักมิอาจแช่เฉยรักไม่รู้วิธีทำอย่างนั้นทางที่เร็วที่สุดที่จะมุ่งสู่ความรักและความใส่ใจต่อมนุษยชาติทั้งมวลคือให้มองพวกเขาว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเธอทางที่เร็วที่สุดที่จะเห็นมนุษยชาติเป็นคนในครอบครัวคือให้หยุดแบ่งแยกตัวเองรัฐชาติต่างๆที่ร่วมกันเป็นโรคต้องผนึกเข้าเป็นหนึ่งเราก็มีสหประชาชาติ UN แล้วนี่ซึ่งง่อยเปรี้ยเสียขาและอ่อนปวกเปียกถ้าจะให้ได้ผลอย่างที่ต้องการองค์กรนี้ต้องมีการปรับรื้อโครงสร้างใหม่หมดใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่อาจแยกอาจจะยากและทุรักทุเลหน่อยนะโอเคจะเสนอให้ทำอะไรครับฉันไม่มีข้อเสนอหรอกนะเพียงแต่ให้ข้อสังเกตเท่านั้นในการพูดคุยนี้เธอบอกว่าทางเลือกใหม่ๆของเธอคืออะไรฉันก็เพียงให้ข้อสังเกตถึงวิธีที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเวลานี้เธอจะเลือกอะไรในความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างผู้คนและประเทศต่างๆบนโลกผมขอให้คำของท่านนะครับถ้าให้เป็นอย่างที่ต้องการผมจะเลือกให้พวกเขามุ่งสู่ความรักและความใส่ใจต่อมนุษยชาติทั้งมวลถ้าเลือกอย่างนั้นฉันสังเกตว่าสิ่งที่จะได้ผลคือการสร้างชุมนุมชุมชนทางการเมืองระดับโลกขึ้นมาใหม่โดยให้แต่ละประเทศมีสิทธิ์เท่าเทียมในการออกเสียงในประเด็นต่างปัญหาต่างๆรวมถึงได้รับส่วนแบ่งจากทรัพยากรโลกอย่างสม่ำสมน้ำสมเนื้อไม่มีทางได้ผลหรอกครับประเทศมหาอำนาจที่ร่ำรวยไม่มีทางยอมแบ่งอำนาจความมั่งคั่งและทรัพยากรแก่ประชาประเทศที่ยากจนหรอกครับแล้วก็อาจโต้แย้งได้ว่าทำไมถึงควรต้องแบ่งด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ที่สุดแก่พวกเขาเองคนพวกนั้นไม่เห็นหรอกและผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะเห็นหรือเปล่าเธอสามารถเพิ่มเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นพันๆล้านล้านเหรียญต่อปีซึ่งเป็นเงินที่สามารถนำไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนอดอยากหาเครื่องนุ่มห่มผู้แก่ผู้คนขาดแคลนจัดที่พักพิงแก่ผู้ยากไร้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงวัยประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นและสร้างมาตรฐานการครองชีพที่มีเกียรติสำหรับทุกคนเธอว่านั้นจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศของพวกเธอไหมอย่างนี้ครับในอเมริกาจะมีคนโต้แย้งว่านี่เป็นการช่วยคนจนบนความสูญเสียของคนรวยและผู้เสียภาษีที่รายได้ปานกลางขณะเดียวกันประเทศจะจมเหวอยู่มาร่ออาชญากรรมก็ท่วมประเทศเงินเฟ้อก็ทำเอาเงินออมของประชาชนหดหายไปต่อหน้าอัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงปรี๊ดรัฐบาลก็ใหญ่โตเลอะทะขึ้นทุกวัน
ในโรงเรียนก็แจกถุงยางกันเกื่อนพูดอย่างกับเป็นนักจัดรายการวิทยุเลยนะแต่นี่คือความกังวลของชาวอเมริกาจำนวนมากนะครับถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็สายตาสั้นไปหน่อยแล้วล่ะเธอไม่เห็นหรือว่าถ้าเงินนับพันล้านเหรียญต่อปีนั้นหมายถึง100ล้านต่อเดือนหลักล้านต่อสัปดาห์ไม่ต้องพูดถึงว่าจำนวนเท่าไหร่ต่อวันถูกดูดกลับเข้าไปในระบบว่าถ้าเธอสามารถใช้เงินก้อนนี้เพื่อเลี้ยงปากท้องผู้คนอดอยากหาเครื่องนุ่มห่มแก่ผู้ขาดแคลนจัดที่พักพิงแก่ผู้ยากไร้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงวัยให้การดูแลสุขภาพและศักดิ์ศรีแก่ทุกคนมูลเหตุของอาชญากรรมจะหายไปตลอดกาลเธอไม่เห็นหรือว่าตำแหน่งการงานใหม่ๆจะพุ่งขึ้นเป็นดอกเห็ดเหมือนเงินที่ถูกปั๊มกลับเข้าสู่ระบบรัฐบาลอาจถึงขั้นต้องลดขนาดเพราะมีอะไรทำให้น้อยลงอย่างที่ผมอยากให้อะไรพวกนั้นเป็นจริงนะครับนึกภาพรัฐบาลมีขนาดเล็กลงไม่ออกเลยพับผ่าสิแต่ปัญหาคือจะไปเอาเงินเป็นพันล้านมาจากไหนจากภาษีที่รัฐบาลใหญ่ของโลกเก็บได้อย่างนั้นหรือต้องไปรีดเพิ่มจากคนที่เหนื่อยยากพยายามกว่าจะหามาได้แล้วเอาไปให้คนที่ไม่ยอมยืดเขาเรียกว่าอะไรยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างนั้นหรือครับเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมเปล่าครับแต่นี่คือภาพที่คนจำนวนมากกำลังรู้สึกอยู่ผมต้องแสดงมุมมองของพวกเขาออกมาด้วยเพื่อความเท่าเทียมเราจะคุยเรื่องนี้กันทีหลังตอนนี้ฉันไม่อยากหลุดประเด็นไปแต่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันเยี่ยมเธอถามว่าจะเอาเงินจากพวกนี้มาจากไหนเราไม่ต้องเอามาจากภาษีที่ชุมนุมโลกแบบใหม่เรียกเก็บแม้สมาชิกของชุมนุมภายใต้รัฐบาลปกครองเจริญแล้วจะอยากปั่น 10% ของรายได้ของตัวเองแก่สวัสดิการสังคมโลกหรือมาจากภาษีก้อนใหญ่ที่รัฐบาลท้องถิ่นเรียกเก็บหรอกนะจริงๆแล้วรัฐบาลบางประเทศอาจถึงขั้นลดภาษีลงได้ด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ผลประโยชน์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ปรับโลกทัศนะของเธอเพื่อจัดระเบียบองค์กรการทางการเมืองโลกเสียใหม่เท่านั้นยังไงเงินที่ประหยัดได้จากการสร้างระบบป้องกันตัวเองและอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้เข้าใจละครับท่านอยากให้เราปิดกองทัพทิ้งไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นนะแต่ทั้งโลกเลยแต่ไม่ใช่ให้ปิดกองทัพให้เกี้ยงนะเพียงแต่ลดขนาดลงมามากๆระเบียบภายใต้ประเทศยังจำเป็นอยู่เธอต้องทำให้ตำรวจเข้มแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่เธออยากอยู่แต่ก็ต้องโอ้อวดกันทุกปีช่วงปีงบประมาณว่าไม่มีเงินขนาดเดียวกันก็ลดปริมาณเงินที่นำไปใช้จัดซื้ออาวุธสงครามและเตรียมการรบลงให้มากซึ่งในที่นี้คืออาวุธทำลายล้างมวลชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างแรกเลยผมคิดว่าท่านพูดเรื่องตัวเลขที่จะประหยัดได้จากการทำอย่างนั้นแบบเกินจริงไปหน่อยอย่างที่สองผมไม่คิดว่าท่านจะทำให้ใครคล้อยตามได้หรอกกับการให้ยกเลิกสมรรถภาพที่จะปกป้องตัวเองทิ้งไปมาดูตัวเลขกันดีกว่าไหมปัจจุบันขณะที่เขียนอยู่นี้คือวันที่25มีนา1994รัฐบาลจากทั่วโลกใช้เงินราว1ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีไปเพื่อเหตุผลทางการทหารนั่นคือ1
ล้านเหรียญต่อนาทีทั่วทั้งโลกประเทศที่ใช้เงินเพื่อการนี้มากที่สุดสามารถโยกย้ายเงินตาปลานี้ไปทำประโยชน์ด้านอื่นตามที่พูดถึงได้ฉะนั้นประเทศที่ใหญ่และรวยกว่าจะเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอาจจะทำอย่างนั้นถ้าหากคิดว่ามันเป็นไปได้นะแต่ประเทศที่ร่ำรวยเหล่านี้ก็ไม่อยากเห็นตัวเองต้องไล่เกาะป้องกันเพราะยังกลัวว่าจะถูกรุกรามหรือโจมตีจากประเทศที่ริษยาและอยากได้สิ่งที่พวกเขามีอยู่2ทางที่จะขจัดภัยคุกคามนี้1แบ่งปันความมั่งคั่งและทรัพยากรโลกแก่ผู้คนบนโลกให้เพียงพอเพื่อจะได้ไม่มีใครต้องการสิ่งที่คนอื่นมีทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและสลัดความกลัวออกไป 2. สร้างระบบการจัดการความต่างและความขัดแย้งเพื่อให้ได้ไม่ต้องก่อสงครามหรือกระทั่งขจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามทิ้งไปคนบนโลกคงไม่ทำหรอกทำแล้วมีคนทำแล้วแน่นอนมีการทดลองยิ่งใหญ่เกี่ยวกับระเบียบการทางการเมืองลักษณะนี้อยู่ในโลกของเธอตอนนี้การทดลองนี้มีชื่อเรียกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านบอกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าใช่ยังต้องไปอีกไกลกว่าจะเรียกว่าสำเร็จอย่างที่สัญญาไว้ว่าจะมาคุยเรื่องนี้กันทีหลังรวมถึงเรื่องทัศนคติที่เป็นตัวกีดขวางไม่ให้ไปสู่จุดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการทดสอบที่ดีที่สุดที่กำลังดำเนินอยู่วินสตันเชอร์ชิลนะครับขยายความนะครับเชอร์วินสตันเชอร์ชิลปี1864ถึง1965อดีตนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาณาจักรในช่วง1940ถึง1945และ1951ถึง1955และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1953นะครับผมวินสตันเชอร์ชิลพูดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยคือระบบที่เลวร้ายที่สุดยกเว้นระบบอื่นที่เหลือทั้งหมดอเมริกาคือประเทศแรกที่ลองใช้รัฐอธิปไตยอิสระต่างๆมาร่วมกันเป็นสมาพันธรัฐแบบหลวมๆและร่วมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นได้สำเร็จแต่ละรัฐต่างขึ้นต่ออำนาจจากส่วนกลางเวลานั้นไม่มีรัฐไหนเลยที่อยากเข้าร่วมแต่ฝ่ายต่างต่อต้านกันยกใหญ่เพราะกลัวจะเสียความยิ่งใหญ่ของตัวเองไปแถมยังบอกว่าสมรรถภาพนี้จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนอีกด้วยเธออาจเข้าใจและมองเห็นภาพมากขึ้นถ้ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับรัฐต่างๆในช่วงนั้นบ้างขณะเข้าร่วมเป็นสมรรถพันธรัฐกันหลวมๆตอนนั้นยังไม่มีรัฐบาลกลางของสหรัฐหรอกฉะนั้นจึงไม่มีศูนย์อำนาจใดที่จะมาบังคับใช้บทบัญญัติแห่งสมรรถพันธรัฐที่รัฐอธิปไตยต่างๆตกลงกันไว้แต่ละรัฐต่างดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศไปตามแนวทางของตัวเองหลายรัฐบาลหลายรัฐบรรลุข้อตกลงส่วนตัวทางการค้าและอื่นๆกับฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและประเทศอื่นๆแต่ละรัฐยังทำมาค้าขายกันด้วยถึงแม้บทบัญญัติจะห้ามเอาไว้ไม่ให้เก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าที่นำเข้าจากรัฐอื่นไม่ต่างจากที่เก็บจากสินค้านำเข้าจากอีกฝากมหาสมุทรเลยแต่ก็มีบางรัฐไม่สนใจพ่อค้าวานิสไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจ่ายเงินปากอ้าว
ถ้าอยากจะซื้อขายสินค้าของตนไม่มีผู้มีอำนาจจากส่วนกลางมาควบคุมดูแลแม้จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ให้เก็บภาษีประเภทนี้ก็ตามระหว่างนี้มีการสู้รบระหว่างรัฐอยู่เหมือนกันแต่ละรัฐต่างมีทหารที่เรียกว่ากองทัพประจำการ9รัฐมีกองทัพเป็นของตัวเองและคำว่าอย่าล้ำเข้ามานะมึงอาจถึงเป็นคำขวัญอย่างที่เป็นทางการของทุกรัฐในสมรรถภัณฑ์ได้เลยรัฐเกินกว่าครึ่งถึงขั้นพิมพ์รัฐบาลของตัวเองออกมาแม้สมรรถภัณฑ์ทรัฐจะตกลงกันว่าจะทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายให้เข้าใจสั้นๆก็คือแม้จะเข้าร่วมภายใต้บทบัญญัติแห่งสมรรถภัณฑ์ทรัฐแต่รัฐดั้งเดิมของพวกเธอทำตัวเหมือนที่ประเทศอิสระในปัจจุบันทำยังไงอย่างนั้นเลยแม้ทุกฝ่ายจะเห็นว่าข้อตกลงที่สมรรถภัณฑ์ทรัฐทำร่วมกันนั้นเช่นให้รัฐสภามีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตเหรียญกษาปณ์จะไม่มีผลแต่พวกเขาก็ยังเข้มขันยืนหยัดที่จะสร้างและมอบอำนาจแก่รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐเพื่อบังคับให้ใช้ข้อตกลงและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บทบัญญัตินั้นทว่าในที่สุดผู้นำหัวก้าวหน้าบางคนก็เริ่มทำการชักจูงโดยโน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกเห็นว่าการสร้างสมาพันธ์นี้ขึ้นมานะนั้นๆทุกฝ่ายจะได้มากกว่าเสียพ่อค้าจะประหยัดเงินและมีกำไรมากขึ้นเพราะรัฐอธิปไตยอิสระนี้จะไม่สามารถเก็บภาษีจากสินค้าของกันและกันได้อีกรัฐบาลจะประหยัดเงินและเอาเงินนั้นไปใช้ในโครงการหรือใช้บริการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆเพราะไม่ต้องเจียดทรัพยากรไปเพื่อปกป้องรัฐจากน้ำมือของกันและกันประชาชนจะมั่นคงและปลอดภัยขึ้นทั้งยังรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นจากการร่วมมือแทนที่จะสู้รบกันห่างไกลจากการต้องสูญเสียความยิ่งใหญ่ของตัวเองไปเพราะแต่ละรัฐสามารถคงความยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่เคยเป็นเสียอีกและแน่นอนทั้งหมดเกิดขึ้นตามที่นี่จริงๆสิ่งเดียวที่จะสามารถเกิดขึ้นได้กับ160ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันถ้าประเทศต่างๆจะเข้าร่วมกันเป็นสหพันธรัฐUnited Federation และอาจหมายถึงการสิ้นสุดสงครามจะเป็นไปได้ยังไงมันก็ยังไม่มีอะไรไม่มีความไม่ลงรอยระหว่างกันอยู่ดีตราบที่มนุษย์ยังยึดติดสิ่งนอกกายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปมีทางที่จะขจัดสงครามให้หมดสิ้นรวมทั้งปลิดทิ้งทุกประสบการณ์แห่งความว้าวุ่นและปั่นป่วนในใจทว่าต้องแก้ด้วยวิธีทางจิตวิญญาณแต่ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กันอยู่จริงๆมีเคล็ดอยู่นิดเดียวคือเอาสองอย่างนี้มารวมกันสัจธรรมทางจิตวิญญาณต้องนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตจริงๆเพื่อจะเป็นประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะยังคงเกิดความไม่ลงรอยต่อไปเธอพูดถูกแล้วล่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดสงครามและการฆ่าฟันยังมีสงครามแย่งชิงน้ำระหว่างโอเรกอนอยู่หรือเปล่าสงครามพิพาทเรื่องจับสัตว์น้ำระหว่างเมริแลนด์และเวอร์จิเนียระหว่างวิสคอนซินกับอิลลินอยโอไฮโอกับแมสซาชูเซตส์ไม่มีครับทำไมถึงไม่มีล่ะไม่มีกรณีพิพากษาหรือ
ความต่างเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไงผมคิดว่ามีมาตลอดล่ะครับแน่นอนแล้วแต่รัฐบาลต่างๆไม่เห็นพ้องโดยสมัครใจเป็นข้อตกลงง่ายๆไม่มีใครบังคับว่าจะยึดถือตัวบทกฎหมายและข้อตกลงประนีประนอมในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมกันแต่ยังมีสิทธิ์ออกกฎข้อบังคับได้อย่างอิสระในเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละรัฐเมื่อข้อพิพากษาระหว่างรัฐเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะตีความกฎหมายกลางต่างกันหรือเพราะมีใครจงใจละเมิดกฎหมายเรื่องที่จะถูกนำขึ้นศาลซึ่งได้รับอำนาจเพื่อระงับข้อพิพากษารัฐต่างๆมอบอำนาจให้ทว่าหากร่างกฎหมายในปัจจุบันไม่ได้สร้างเงื่อนไขหรือเครื่องมือในเครื่องมือให้นำประเด็นปัญหาขึ้นสู่ศาลเพื่อจะหาข้อยุติที่น่าพอใจได้รัฐและประชาชนของรัฐนั้นๆจะส่งตัวแทนถึงรัฐบาลกลางเพื่อหาข้อตกลงเรื่องกฎหมายใหม่ซึ่งจะนำไปสู่สถานการณ์ที่น่าพอใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นอย่างประนีประนอมที่สมเหตุสมผลสหรัฐดำเนินไปแบบนี้ระบบกฎหมายระบบศาสตร์ที่ได้รับอำนาจจากพวกเธอให้ตีความกฎหมายและระบบยุติธรรมที่มีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธหนุนหลังถ้าจำเป็นคอยบังคับให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแม้ไม่มีใครบอกว่าระบบนี้สมบูรณ์จนไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีกแต่นักวัตกรรมทางการเมืองนี้ได้ดำเนินสืบมากสืบมากมากกว่าตั้ง200ปีเข้าไปให้แล้วไม่มีเหตุผลต้องสงสัยเลยว่าแนวทางเดียวกันนี้จะได้ผลกับประเทศต่างๆด้วยเหมือนกันถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีใครลองทำดูล่ะมีแล้วองค์การสันติบาตชาติขยายความต่อนะครับผมคือองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายและสนธิสัญญาอื่นๆที่ทำขึ้นเพื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่10มกราคม1920กับพุทธศักราช2463ตรงกับสมัยรัชกาลที่6มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน32ประเทศรวมทั้งสยามมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหน้าที่สำคัญ2ประการคือ 1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นและ2ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในช่วงแรกของการดำเนินงานสันติบาตชาติประสบความสำเร็จที่สำคัญหลายด้านเช่นการระงับข้อพิพากษาระหว่างนิวซีแลนด์กับฟินแลนด์เสริมสร้างหลักประกันเสถียรภาพของอัปเบเลียนช่วยเหลือออสเตรเลียจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจจัดแบ่งเขตแดนของ Upper Silesia แคว้นหนึ่งในโปแลนด์ป้องกันการเกิดสงครามในคาบสมุทรบอลขานระหว่างกรีนกับบังกาเลียนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามจากสงครามนะครับผมขัดขวางการค้าทาสและการค้าฝิ่นการริเริ่มการสำรวจด้านสุขอนามัยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐที่ยากไร้นะครับผมยากไร้ยากจนนะครับผมแต่สันติบาตมีอายุสั้นเนื่องจากมีอุปสรรคสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเริ่มฉายแววความเป็นชาติมหาอำนาจไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์การประเทศสมาชิกหลายประเทศเริ่มไม่เคารพต่อการปฏิบัติตามข้อ
มิเขาเรียกว่าอะไรข้อสมมติสันติบาตนะครับผมมีการลุกรามลุกระลุกรามดินแดนต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปเอเชียและแอฟริกาโดยที่สันติบาตชาติไม่สามารถระงับข้อพิพากษาได้การที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองดินแดนเมจูเรียเมื่อคริสตศักราช1931และถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสันติบาตในปีคริสตศักราช1933การไม่สามารถระงับสงครามแชโกวอร์ได้นะครับผมระหว่างโบลิเวียกับปารากวัยนะครับผมคริสตศักราช1932ถึง1935เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำลายเกียรติภูมิขององค์กรอย่างยิ่งตั้งแต่ปีคริสตศักราช1933ถึง1939มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นอันนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2และการสิ้นสุดของสันติบาตชาติแห่งอิตาลีส่งกำลังโจมตีและยึดครองเอธิโนเปียเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสันติบาตชาติเยอรมนีถอนตัวจากการเป็นสมาชิกส่งกำลังนะครับผมส่งกำลังกองกำลังทหารเข้าดินแดนไลแรนถอนตัวจากสนธิสัญญาเวชายและบุกยึดออสเตรเลียนะครับผมสงครามกลางเมืองในสเปนญี่ปุ่นกลับมาทำสงครามกับจีนอีกครั้งหนึ่งและการที่สันติบาตขับรัสเซียออกจากองค์กรเนื่องจากบุกโจมตีฟินแลนด์สันติบาตมีประชุมสมัยสุดท้ายเมื่อวันที่14ธันวาคริสตศักราช1939พ.ศ.ก็คือพุทธศักราชนะครับ1482และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่1สิงหาคริสตศักราช1946พุทธศักราช2489ตรงกับสมัยรัชกาลที่8ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้องค์กรสหประชาชาติข้อมูลจาก http://www.nfa.go.th/ananta/about-an.php องค์การสันติบาตนะครับคือความพยายามในยุคแรกองค์การสหประชาชาติคือความพยายามล่าสุดองค์กรแรกล้มเหลวขณะที่องค์กรหลังสำเร็จเพียงเล็กน้อยเพราะประเทศสมาชิกโดยเฉพาะพวกมหาอำนาจกลัวว่าจะต้องเสียมากกว่าได้รับการปรับโครงสร้างดุลอำนาจที่เป็นอย่างนี้เพราะผู้มีอำนาจห่วงแต่อำนาจตัวเองแทนที่จะใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประเทศรวยเองก็ดูดีว่าสหพันธ์โลกจะทำให้ประเทศจนได้รับอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ประเทศรวยเชื่อว่าจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ยอมเสียสละอะไรสักชิ้นเลยความกลัวของพวกเขาก็มีเหตุผลไม่ใช่หรอการอยากครอบครองสิ่งที่คุณเหนื่อยยากสาหัสกว่าจะได้มานั้นมันไม่สมเหตุสมผลตรงไหนข้อแรกไม่จริงเสมอไปที่ว่าถ้าเราให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อดอยากหิวโหยและไร้ที่พักพิงมากขึ้นคนอื่นจะต้องจนลงอย่างที่ชี้ให้เห็นนั่นแหละว่าทั้งหมดเธอต้องทำคือโยนเงิน1ล้านล้านเหรียญที่ทั่วโลกใช้ในแต่ละปีเพื่อเหตุผลทางการทหารมาใช้เพื่อเป้าหมายด้านมนุษยธรรมเสียและเธอจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มสักแดงเดียวเพื่อทำให้ความมั่งคั่งหดหายไปจากใครเลยแน่นอนเธออาจเถียงว่าพวกบรรดาสัตว์ข้ามชาติยักษ์ใหญ่ซึ่งมีกำไรจากสงครามและการค้าอาวุธ
จะต้องตกเป็นผู้แพ้ไม่ต่างจากที่พนักงานและผู้ร่ำรวยจากการที่โลกมนุษย์ที่โลกต้องมีความขัดแย้งต้องเป็นฝ่ายรับเคราะห์แต่ถ้าอย่างนั้นที่มาจากความมั่งคั่งคงอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วล่ะก็ถ้าต้องให้คนฆ่าแกงกันเพื่อตัวเธอจะได้มีชีวิตรอดนี่คงอธิบายได้ว่าทำไมโลกของเธอถึงต่อต้านความพยายามใดก็ตามที่จะสร้างโครงสร้างสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับส่วนที่สองของคำถามที่บอกว่าเธออยากครอบครองสิ่งที่เหนื่อยยากกว่าจะได้มาไม่ว่าจะในเชิงประเจตหรือประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่สมเหตุสมผลอะไรถ้ามองจากจิตสำนึกโลกภายนอกคำว่าอะไรนะถ้าเธอยึดโยงความสุขของตัวเองไว้กับการได้ใครมีประสบการณ์จากโลกภายนอกโลกกายภาพนอกตัวเธอมีอย่างเดียวเธอจะไม่มีวันย้อนทิ้งสิ่งที่เธอหามากองไว้แม้เพียงเสียดเชี่ยวชิ้นเพื่อจะมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในฐานะมนุษย์หรือประเทศก็ตามขณะเดียวกันหากผู้ไม่มียังรู้สึกว่าที่ตัวเองไม่มีความสุขเพราะขาดวัตถุปัจจัยแล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องติดกับไม่ต่างกันและจะต้องการสิ่งที่เธอมีโดยเธอจะไม่ยอมให้อยู่ดีนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงบอกไปก่อนหน้านี้ว่าวิธีขจัดสงครามรวมถึงประสบการณ์แห่งความว้าวุ่นและปั่นป่วนในใจน่ะมีอยู่แต่เป็นวิธีทางจิตวิญญาณนะที่สุดแล้วปัญหาทางการเมืองรวมถึงปัญหาส่วนตัวทุกเรื่องเมื่อสืบเสาะลงไปให้ลึกสุดจะพบว่าเป็นปัญหาทางจิตวิญญาณทั้งนั้นทุกชีวิตเป็นเรื่องของจิตวิญญาณฉะนั้นปัญหาทุกอย่างของชีวิตจึงมีต้นต่อมาจากจิตวิญญาณและจะแก้ไขก็ด้วยวิธีทางจิตวิญญาณสงครามเกิดขึ้นเพราะใครบางคนมีสิ่งที่อีกคนอยากได้นี่คือสิ่งที่ทำให้คนบางคนทำสิ่งที่อีกคนไม่อยากให้ทำความขัดแย้งทุกชนิดเกิดจากการวางปรารถนาไว้ผิดที่สันติเดียวที่จะยั่งยืนได้ในโลกเล่าคือสันติภายในให้แต่ละคนค้นพบสันติในใจตนเมื่อนั้นเธอจะพบว่าเธอไม่ต้องพึ่งพาอะไรอีกนี่ความหมายเพียงว่าเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆจากภายนอกอีกต่อไปการไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคืออิสระภาพยิ่งใหญ่เพราะแรกเพราะอย่างแรกมันจะปลดปล่อยเธอจากความกลัวกลัวจะไม่มีไม่ได้กลัวจะต้องสูญเสียสิ่งที่มีกลัวทะว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะไม่มีความสุขอย่างที่สองการไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจะถอดสลักความโกรธของเธอทิ้งไปความโกรธคือความกลัวที่แสดงตัวออกมาเมื่อไม่มีอะไรให้กลัวก็ไม่มีอะไรให้โกรธเธอจะไม่เป็นเดือดเป็นแค้นเมื่อเห็นผู้อื่นทำสิ่งที่เธอไม่อยากให้ทำเพราะเธอไม่ขึ้นกับเขาให้ต้องทำหรือไม่ทำอะไรฉะนั้นจึงไม่โมโหเธอจะไม่เดือดร้อนเดือดเป็นแค้นเมื่อมีใครใจดำกับเธอเพราะเธอไม่ขึ้นกับเขาไม่ต้องเป็นคนมีน้ำใจเธอจะไม่โกรธเมื่อใครไม่สนใจใยดีเพราะเธอไม่ขึ้นกับเขาให้ต้องมารักมาสนใจเธอเธอจะไม่โกรธเมื่อใครบางคนทำตัวหยาบช้าหน้าเจ็บช้ำหรือพยายามทำร้ายเธอด้วยว่าเธอไม่ขึ้นกับเขาไม่ต้องทำตัวเป็นอย่างอื่นและพอเข้าใจชัดว่าตัวเธอนั้นมิอาจโดนทำร้ายได้กระทั่งเธอจะไม่โกรธหากมีใครพยายามปลิดชีวิตเธอด้วยเธอนั้นไม่กลัวตายเมื่อความกลัวหดหายไปจากเธออาจถูก
พลาดทุกสิ่งไปจากชีวิตแต่ก็ไม่เจ็บร้อนเธอรู้อยู่ข้างในและรู้โดยสัญชาตญาณว่าทุกอย่างที่เธอสร้างขึ้นมาย่อมสร้างขึ้นมาใหม่อีกหรือที่สำคัญกว่านั้นคือรู้ว่ามันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเมื่อพบสันติภายในแล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีผู้คนสถานที่สิ่งของเงื่อนไขสภาวะหรือสถานการณ์ใดก็ไม่ส่งผลต่อสภาวะจิตหรือเป็นเหตุให้เธอต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นเรื่องทางกายนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยจริงๆแล้วเธอจะมีประสบการณ์ทางกายรวมถึงความสุขจากตรงนั้นได้เต็มเปี่ยมอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ำทว่าการข้องเกี่ยวกับเรื่องทางกายจะออกมาจากความต้องการของเธอจริงๆมีใช่จำต้องเป็นเธอจะมีความสุขในระดับกายก็เพราะเธอเลือกให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องทำเพื่อให้รู้สึกสุขหรือเพื่อหาเหตุผลให้กับความเศร้าเพียงทุกคนเปลี่ยนเรื่องที่เรียบง่ายนี้เรื่องเดียวนั่นคือเปลี่ยนมาเสาะหาและผ่านพบสันติในใจจะพยายามหยุดยั้งทุกสงครามลบเลือนความขัดแย้งกีดขวางสิ่งยุติธรรมและนำโลกสู่สันติภาพชั่วฟ้าดินสู่สำเร็จอื่นใดก็ไม่จำเป็นหรือกระทั่งเป็นไปได้สันติภาพโลกเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเลยนะเธอสิ่งจำเป็นไม่ใช่เปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกแต่ให้เปลี่ยนโลกภายในเราจะพบสันติภายในได้ยังไงในเมื่อท้องยังหิวอยู่จะเยือกเย็นยังไงดีถ้าลำคอเหี่ยดแห้งหิวกระหายจะคงความสงบนิ่งด้วยวิธีไหนถ้าเนื้อตัวเปียกแฉะหนาวสั่นและถ้าไม่รู้จะหาที่ซุกตัวได้ที่ไหนจะหลีกเลี่ยงความโกรธได้ยังไงถ้าคนรักกำลังจะตายโดยไม่รู้สาเหตุท่านพูดได้จับใจอย่างเป็นบทกวีแต่บทกวีเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้บ้างไหมล่ะบทกวีจะพูดอะไรกับคนเป็นแม่ในเอธิโอเปียที่เห็นลูกตัวเองซึ่งมีแต่หนังหุ้มกระดูกต้องตายลงเพียงเพราะหาขนมปังสักแผ่นกินกันตายไม่ได้จะพูดอะไรกับชายชาวอเมริกากลางที่กระสุนทะลุล่างเพราะพยายามหยุดพวกทหารไม่ให้เข้ายึดหมู่บ้านตัวเองบทกวีของท่านจะพูดอะไรกับผู้หญิงในบูรีนที่ถูกแก๊งลุมข่มขืน8รอบหรือกับครอบครัวของชาวไฮลินที่ร่างของสมาชิกทั้ง6ต้องปิวกระจายไปตามแรงระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายฝังไว้ในโบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์ฮะเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายนะแต่ฉันจะบอกเธออย่างนี้นะว่ามีความสมบูรณ์แบบอยู่ในทุกสิ่งพยายามเห็นถึงความสมบูรณ์แบบให้ได้นี่แหละคือความเปลี่ยนโลกภายในที่ฉันพูดถึงอย่าฝากชีวิตไว้กับสิ่งใดจงฝันใฝ่ในทุกสิ่งจงเลือกสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นให้ความรู้สึกปลดเปื้อนออกมาให้หยดน้ำตาไหลเป็นสายให้เสียงหัวเราะพังภูเพลพายให้ความจริงคล้ายต่อหน้าตัวเองทว่าเมื่อไปถึงลึกสุดแห่งห้วงอารมณ์แล้วจงนิ่งจงสงบนิ่งและรู้ว่าฉันคือพระเจ้าพูดอีกอย่างก็คือท่ามกลางโศกนาฏกรรมล้ำลึกจงเห็นความยิ่งใหญ่ของขบวนการแม้เธอต้องตายด้วยกระสุนทะลุหน้าอกแม้ต้องถูกทนชนข่มขืนก็ตามฟังดูอาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำแต่ถ้าเธอเคลื่อนสู่จิตสำนึกพระเจ้าเธอจะทำได้เองแน่นอนเธอไม่ต้องทำก็ได้ขึ้นกับว่าเธออยากมีประสบการณ์ถึงห้วงขณะนั้นอย่างไรเท่านั้น
ในห้วงขณะแห่งโศกนาฏกรรมย่ำแย่ความท้าทายจะอยู่ที่การทำใจให้สงบและดิ่งลึกเข้าไปในจิตวิญญาณตัวเองเสมอเธอทำอย่างนี้ได้โดยอัตโนมัติตอนที่ควบคุมอะไรไม่ได้นั่นล่ะเคยคุยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุขับรถตกสะพานไหมหรือคนที่เคยโดนปากกระบอกปืนจ่อก็ได้หรือคนที่เกือบจมน้ำตายพวกเขานั้นมักเล่าให้เธอฟังว่าเวลาดูจะเดินช้าลงโดยตัวเองรู้สึกสงบประหลาดและไม่มีความกลัวเลยจงอย่ากลัวเพราะฉันสถิตกับเธอเสมอคือสิ่งที่บทกวีจะพูดแก่ผู้ต้องเผชิญความร้าวรันทดในชั่วโมงมืดมิดที่สุดฉันจะเป็นแสงนำทางให้ในห้วงยามดำมืดฉันจะคอยปลอบขวัญในช่วงเหนื่อยยากพยายามฉันจะมอบความเข้มแข็งให้เธอเองฉะนั้นจงคงศรัทธาไว้เพราะฉันจะเลี้ยงดูเธอดุดดังเลี้ยงแกะเพื่อเธอจะไม่สนใจฉันจะให้เธอนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดและนำเธอไปยังริมน้ำแดงสงบฟื้นฟูจิตวิญญาณเธอฉันจะนำเธอไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของฉันแม้เธอจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชแต่เธอจะไม่กลัวพยันอันตรายใดๆเพราะฉันสถิตกับเธอคาถาและทานพระกรของฉันจะบอกประโยชน์เธอฉันเตรียมสำรับให้เธอต่อหน้าต่อตาศัตรูของเธอฉันจะเจิมศีรษะเธอด้วยน้ำมันขันน้ำของเธอก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเธอไปตลอดวันคืนชีวิตของเธอและเธอจะอยู่ในพระนิเวศของฉันสืบไปเป็นนินหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม2บทที่11ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมในหน้า207เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในหน้า208บทที่12กันนะครับผมบทนี้ยาวไปหน่อยนะครับผมเกือบชั่วโมงเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็หวังว่าพี่ๆทุกท่านจะฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะครับผมฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์นะครับผมโปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้แก่ตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ